ลาวงการพาลูกเข้าไปอยู่ในป่าเปิดบ้านไก่มีสุขใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตที่นี่เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวคนดังที่อยู่ในความคิดถึงของคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านทั้งหลายที่ติดตามผลงานเธอผ่านรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงในเวอร์ชันดั้งเดิมคงจำไม่มีใครที่ไม่รู้จักไก่มีสุขคุณดิลกชัยพัฒน์พิธีกรสาวคนเก่งเสียงนุ่มเย็นประจำรายการปัจจุบันนี้ไก่มีสุขได้ขอพักเบรกงานพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศไปแบบยาวๆไปทำหน้าที่ภรรยาและก็แม่ให้กับน้องนามรูปลูกสาวที่รักแบบเต็มตัวโดยปัจจุบันนี้ไก่มีสุขได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสไตล์ลอบหลังใหญ่ที่เธอปลูกไว้นาไร่แจ้งมีสุขบริเวณทางไปเขาค้อรอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเองโดยได้ใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติร่วมกับสามีรวมทั้งลูกน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเธอบนจอทีวียามเช้าเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าหากได้ติดตามอินสตาแกรมเราก็มักจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายวิวสวยๆรวมทั้งวิถีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติของเธอและก็ลูกสาวน้องนามรูปอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันกับภาพถ่ายล่าสุดที่ไก่มีสุขได้นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงบรรยากาศใช้ชีวิตอยู่บ้านในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมาของน้องนามรูปว่าในทุกๆวันลูกสาวของเธอจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างทั้งอย่างเจ้าตัวก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกถึงหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอแล้วก็สามีคิมพงศกรตัดสินใจย้ายชีวิตจากเมืองหลวงเพื่อยกครอบครัวมาอยู่บนภูเขาให้แฟนคลับได้อ่านกันด้วย